รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ยังไม่คลี่คลายนะครับทุกคนทุกกลุ่มเดือดร้อนโดยเฉพาะรายย่อยค้าขายก็ไม่ได้หลายคนโดนลดเงินเดือนรายได้หดหายรัฐบาลจึงต้องเยียวยาประชาชนผ่านโครงการเราชนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้คนละ 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนรวม 7,000 บาทวงเงินกว่า 200,000 ล้านบาทมีกลุ่มเป้าหมายกว่า 31.1 ล้านคนครับในเรื่องมาตรการเราชนะนั้นเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้ตระหนักในเรื่องนี้และทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณานะครับทั้งหมดก็ 31.1 ล้านคนนะครับแล้วก็มีกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 212,000 ล้านบาทนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือครับเป็นกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์จะมาจาก2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้วครับหากเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และอีกกลุ่มก็คือผู้ที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆหรือไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบครับกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนในวันที่29มกราคมนี้ผ่านเบอร์ไวเว็บเราชนะ .com ครับคนที่รัฐบาลจะช่วยในครั้งนี้นะครับโดยพื้นฐานเราจะดูมาจากคนทั้งประเทศใครบ้างที่ควรจะได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังอยู่กับพ่อแม่อันนี้ก็อาจจะเอาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วถามว่าคนมีสตังค์แล้วคนรวยอย่างเช่นคนที่มีเงินฝากในบัญชีค่อนข้างเยอะเนี่ยในลักษณะนี้เราก็บอกว่าทั้งนี้ก็ขอให้ท่านช่วยตัวเองไปก่อนคนที่อยู่ในระบบภาษีแล้วก็มีรายได้ที่ต้องชำระภาษีอันนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสตังค์อยู่พอสมควรเราก็อยากจะขอให้ท่านช่วยตัวเองไปก่อนนะครับในส่วนของใครที่มีระบบอื่นดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นข้าราชการอย่างเงี้ยไม่เคยถูกเลิกจ้างหรือว่าคนที่อยู่ในระบบของประกันสังคมมาตรา33ที่ประกันสังคมเขาช่วยได้อันนี้เราก็บอกว่าอันนี้ก็ไปรับการช่วยเหลือจากทางนู้นเราก็เอาคนทั้งประเทศเนี่ยมาแล้วก็มาลบจากตรงนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยโดยหลักการเนี่ยรัฐบาลช่วยหมดใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเคยรันในลักษณะอย่างนี้มาแล้วเรารันในลักษณะอย่างนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ได้เลยพอคนพวกนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการส่งผ่านเงินไปให้แต่ครั้งนี้เราก็จะช่วยในลักษณะการบรรเทาภาระความเดือดร้อนของท่านโดยการช่วยเหลือในการค่าของชีพค่าใช้จ่ายของท่านเพราะฉะนั้นก็จะทยอยให้เป็นอาทิตย์นะครับโดยหลักการทุกคนเนี่ยจะได้ 3,500 บาทต่อเดือนต่อคนจำนวน2เดือนครับอันนี้เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใครที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐอย่างเช่นคนละครึ่งก็ดีเราเที่ยวด้วยกันก็ดีกลุ่มนี้เป็นยังไงอันนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วเราจะเอาข้อมูลของคนกลุ่มนี้ก็ไปรันกับข้อจำกัดที่เราว่าไม่ควรได้แต่คนรวยแล้วเมื่อก่อนนี่คนละครึ่งนี่คนรวยโอ้เศรษฐีเขาก็โหลดกันก็มีหมายความว่าอันนี้อย่าพึ่งได้เลยนะครับเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปรันพอไปรันแล้วเหลือเท่าไหร่คนพวกนั้นเราก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วอันนี้เราก็จะช่วยเข้าไปในข้อมูลของเขาที่ผ่านในแอปของเขาที่เขามีอยู่แล้วสำหรับคนที่ภาครัฐไม่ได้มีข้อมูลมาก่อนอันนี้ต้องมาลงทะเบียนกับทางภาครัฐครับอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราชนะนะครับเราชนะพอมาลงทะเบียนกับเราแล้วเราจะเอาข้อมูลของทุกท่านที่มาลงทะเบียนกับเราก็ไปวิ่งถังตรงนั้นว่าเป็นคนรวยไม่เป็นอะไรยังอยู่ในระบบไม่อะไรยังไงต่างๆถูกคัดกรองด้วยคุณสมบัติออกมาพอออกมาปุ๊บอันเนี้ยแล้วท่านก็ไปโหลดแอปพอท่านไปโหลดแอปปุ๊บเราก็จะท่านผ่านคุณสมบัติเราก็จะโอนเงินให้ท่านเมื่อระบบได้ข้อมูลทุกกลุ่มแล้วนะครับก็จะมีเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ครับอย
ย่างเช่นจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันที่19มกราคมปี64ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระบบประกันตนมาตรา33ครับไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างของหน่วยงานรัฐที่ได้ค่าตอบแทนไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญไม่เป็นผู้มีรายได้เกินกว่า 300,000 บาทต่อปีและไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมเกิน 500,000 บาทจากวันที่31ธันวาคมปี62ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากประชาชนกันบ้างนะครับว่าคาดหวังกับโครงการเราชนะอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าดีครับกับผู้มีรายได้น้อยอย่างวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็ตุ๊กๆนะครับแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนี่ก็ผมว่าน่าจะดีมากเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทุกคนแล้วครับให้แก่ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนหรือเอาบัตรประชาชนไปยืนยันเลยจะดีกว่าครับจะได้ทุกคนก็จะใช้เป็นใช้ค่าใช้จ่ายไปวันๆนี่แหละครับเพราะว่าขับรถมันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้วันก็ร้อยกว่าบาทยังวางวันยังไม่เติมแก๊สเลยยังไม่ได้เติมแก๊สเลยในช่วงหน้าครับไปติดตามดูการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกครับเพื่อช่วยเหลือการลดภาระค่าครองชีพและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับรัฐบาลก็ได้หามาตรการมาช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับและอีกโครงการที่คึกคักมากๆก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสเก็บตกครับหลังจากเปิดลงทะเบียนเพียง9นาทีก็ครบ 1.34 ล้านสิทธิ์นับว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างมากครับวันที่20ที่เราเปิดให้ลงทะเบียนนะคะคนละครึ่งรอบสุดท้ายได้ว่ารอบสุดท้ายนะคะเพราะเป็นรอบเก็บตกจริงๆเนี่ยทั้งหมด 1.34 ล้านสิทธิ์นะคะ 1,340,000 สิทธิ์ค่ะก็จะเริ่มใช้นะคะเริ่มใช้วันที่25นะคะวันที่25เนี่ยก็ท่านก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้จำนวนวงเงินเรียกว่าจำนวนสิทธิ์นะคะ 3,500 บาทนะคะท่านใช้ได้ต่อวันเนี่ยวันละ150บาทนะคะมีระยะเวลาในการใช้จนถึงวันที่31มีนาคมต้องขอย้ำให้ชัดๆนะครับว่าสำหรับการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังของผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเป็นโครงการร่วมกันใช้จ่ายโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังส่วนหนึ่งและรัฐบาลออกให้อีกครึ่งหนึ่งต้องร่วมกันจ่ายคนละครึ่งนะครับในทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าโดยรัฐจะออกให้150บาทต่อวันครับในโครงการนี้รัฐบาลก็หวังนะครับว่านอกจากจะเป็นการเติมเม็ดเงินเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้อีกด้วยครับโครงการคนละครึ่งเฟสเก็บตกนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนค่ะถ้าดูในทั้งภาพรวมเลยนะคะคนละครึ่งเฟสแรกเนี่ยเรามองว่าเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจ 60,000 นะคะล้านบาทในเฟสที่2เนี่ยอีก 45,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นเม็ดเงินที่ลงมาได้ตามที่ตั้งใจไว้นะคะกระทรวงการคลังขอย้ำชัดๆนะครับว่าผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนครับและหากไม่ใช้สิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ในวันที่ครบกำหนดทันทีครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะเรามีเวลาให้ท่านใช้จ่ายถึงวันที่31มีนาคมนะคะตอนนี้ก็มีร้านค้ามารอรับท่านมากกว่า1ล้านร้านค้าแล้วนะคะก็อยากให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันค่ะทั้งโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเกิดการหมุนเวียนในระบบแล้วนะครับยังเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาผลกระทบและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ทุกคนเผชิญกับโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ